กรีนปล่อยให้เสียใจสุดสิ่งที่ธันวาทำหลังยุติรัก8ปีมดดำลั่นร้องไปเลยเอาให้จบอยากร้องร้องไปเลยความรู้สึกคือมันคงตัดขาดกันแล้วจริงๆกรีนปล่อยโฮเสียใจสุดสิ่งที่ธันวาทำหลังประกาศเลิกยุติรัก8ปีมดดำลั่นร้องไปเลยเอาให้จบฉันจะหาของมาให้ขายได้หาเงินช็อกทั้งแฟนๆและคนวงการบันเทิงหลังปิดตำนานรัก8ปีกรีนอัศดาพรและธันวาสุริยจักรล่าสุดเมื่อวันที่5พฤษภาคม66กรีนอัศดาพรเปิดใจในรายการแฉเล่าเรื่องราวความรักพร้อมเหตุรักล่มครั้งนี้ช่วงเวลา8ปีก็มีทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างที่เราเห็นลงตัวกันบ้างก็มีพอโตขึ้นจริงๆแล้วเขามีข้อดีมากๆทั้งความคิดการใช้เงินการใช้ชีวิตหลายสิ่งเลยที่เขาเป็นกำลังใจให้เราเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เรากรีนเผยอีกว่าไม่มีใครบอกเลิกใครเหมือนมีทะเลาะกันบ้างต่างคนต่างหลุดพูดคนมีแฟนก็ต้องมีแบบนี้บ้างที่เราลดสถานะเราใช้เหตุผลแต่ก่อนจะเอายังไงกับเรื่องนี้มีระยะของมันเป็นปีแล้วที่ความสัมพันธ์เราไม่เหมือนเดิมแบบเราต่างคนต่างเย็นชาใส่กันไม่ได้ใส่ใจกันเหมือนตอนคบกันใหม่ๆถามว่าปัญหาที่ทะเลาะกันจากเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่กรีนยอมรับว่าธันวาเขาไปสายธุรกิจแล้วส่วนตัวหนูยังชอบและรักการแสดงเล่นในหลายบทบาทเลยค่อยๆไปคนละทางและพอทำงานในวงการก็มีคอนเทนต์มี PR ทำนู่นนี่แล้วธันวาเขาไม่ชอบมีดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เช่นเรื่องถ่ายรูปก็จะแบบไม่ได้อดทนที่จะรอการผู้หญิงก็อาจจะอยากถ่ายเยอะมันเล็กๆน้อยๆหมดเลยเริ่มจากครั้งที่1 2 3โอเคครั้งที่10 1-1 เราไม่ชวนเขาดีกว่าเลยเกิดระยะห่างมันก็มีอีกเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เรื่องแต่งงานนางกลับไปที่ลาวพ่อแม่นางบอกอายุได้แล้วแต่ธันวายังไม่ได้แต่งด้วยอารมณ์ช่วงนั้นเขาไม่เซนซิทีฟนางก็มาบอกเราแต่เรายังไม่พร้อมกรีนมีเป้าหมายเรื่องแม่เป็นหลักเลยอยากดูแลแม่ก่อนครอบครัวด้วยมีน้องผู้หญิงอีกเขาแต่งงานก็ต้องย้ายไปอยู่กับครอบครัวแล้วใครจะอยู่กับแม่กรีนเป็นพี่คนโตด้วยเพราะแม่กรีนก็มีปัญหาครอบครัวคุณพ่อมีบ้านน้อยเขาเก็บเรื่องไว้ตลอดกรีนเลยอยากอยู่ซัพพอร์ตแม่ทุกช่วงชีวิตอยากยกระดับชีวิตเขาให้ดีที่สุดไม่ต้องกังวลอะไรแล้วกรีนต้องมีมากพอไม่ว่าเรื่องเงินหรือเรื่องความสุขเราก็ต้องมีเงินดูแลแม่วันที่เสียใจที่สุดคือวันที่ธันวาเดินไปหาแม่บอกว่าเลิกกันเพราะตอนที่คบก็ไปบอกกรีนเล่าว่าจริงๆเขาไม่ได้บอกกรีนว่าเขาจะเดินไปบอกแม่ก็คุยกันแล้วว่าเราคงไปต่อกันไม่ได้แล้วเราจะปล่อยเบลอหรือยังไงดีแล้วเขาก็หายไปไลน์มาอีกทีบอกว่าเราเดินไปบอกแม่แล้วนะตอนนั้นหนูก็ร้องไห้เลยแม่หนูว่ายังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ไม่อยากให้แม่รู้แต่ความรู้สึกคือมันคงตัดขาดกันแล้วจริงๆเมื่อพูดถึงตรงนี้กรีนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮร้องไห้กลางรายการทำเอามดดำบอกว่ากูให้ฆ่าตัวมึงร้องไห้เลยร้องเลยเอาให้จบคืนนี้นอนให้หลับมึงอยากจะร้องไปวันแรกที่คุยกับฉันมันก็ร้องกับฉันตั้งแต่วันแรกแล้วกรีนเล่าทั้งน้ำตาสะอื้นให้พี่มดโทรมาถามว่าเป็นยังไงพี่มดพูดเรื่องของเขาหนูก็เลยร้องไห้พี่มดเลยบอกโอเคเดี๋ยวพี่จะหาของมาขายให้ได้ตังค์หนูซึ้งมากเลยมดดำบอกมึงไม่ต้องร้องเดี๋ยวกูหาของขายให้เพราะหนูกำลังจะไปเรียนต่อต้องใช้เงินเยอะไปเรียนต่อที่เกาหลีพิธีกรดีเจดาด้าร้องไห้ตามเลย
บิ๊กตู่โยนกกต.ชี้แจงเองหลังถูกขยี้หนักปมจัดเลือกตั้งล่วงหน้าพบข้อผิดพลาดบิ๊กตู่โยนเป็นเรื่องกกต.ชี้แจงหลังถูกโจมตีหนักหลังเกิดปัญหาจัดเลือกตั้งล่วงหน้ายันตนเองไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวเชื่อทุกคนพยายามทำให้ดีที่สุดเมื่อเวลา 11:50 นวันที่9พฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตกเป็นเป้าโจมตีในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเรื่องนี้กกต.ต้องตรวจสอบและชี้แจงกันเองเพราะเป็นเรื่องของกกต.ทั้งนี้ก็ฟังเหตุผลกันบ้างส่วนตัวคิดว่าทุกคนมีความตั้งใจพยายามทำให้ดีที่สุดแต่การทำอะไรเยอะๆอาจมีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องแก้ไขกันไปเมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรกรณีมีข่าวว่ากกต.ไม่ให้ตัวแทนพรรคการเมืองเข้าไปสังเกตการในการเลือกตั้งเหมือนเดิมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ามีกติกาอยู่แล้วไม่ใช่หรือเขาเขียนมาแล้วอะไรเดิมก็คือเดิมใหม่ก็คือใหม่และเป็นเรื่องของกกต.เมื่อถามว่าการปรับเปลี่ยนกติกาใหม่กระชั้นชิดเกินไปหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของกกต.ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสร้างเงื่อนทำจะให้การเลือกตั้งไม่โปร่งใสหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าต้องไปดูเรื่องที่จะไม่โปร่งใสมันมีหลายอย่างเมื่อถามว่าเหตุผลที่ระบุว่าเพื่อประหยัดงบประมาณนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะรัฐบาลให้งบประมาณไปเต็มที่แล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ารัฐบาลก็ให้งบประมาณไปซึ่งเป็นเรื่องของกกต.ที่ไปจัดการเลือกตั้งตนไม่สิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวทุกอย่างการทำอะไรเพื่อคนเยอะๆมีปัญหาหมดสุดแล้วจะชี้แจงกันได้อย่างไรถ้าชี้แจงได้ก็จบชี้แจงไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบต้องว่ากันไปเท่านั้นเรื่องการเลือกตั้งขอให้ทุกคนช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยอย่าทะเลาะอย่าตีกันมากเพราะประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีไม่ว่าใครจะเป็นก็ตามขอให้ทำให้มั่นคงทำให้ทุกอย่างมีความยั่งยืนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้รายงานถึงสถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจภายนอกก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าของเราอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาหลายประเทศก็มีปัญหาเนื่องจากกำลังซื้อและกำลังขายก็เปลี่ยนไปรัฐบาลต้องมองในภาพกว้างและแก้ปัญหาให้ถูกจุดรวมถึงได้พูดคุยกันถึงการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งทุกคนจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมไม่มีอะไรต้องขัดแย้งเราขัดแย้งกันไม่ได้อยู่แล้ว